Everyday with God Podcast ใช้เวลาประจำวันเพื่อการเติบโตและลงลึกในพระเจ้าประจำวันศุกร์ที่7กรกฎาคม2023 Series ถูกรักอย่างท่วมท้นวันที่7รักอย่างผู้ที่ถูกรัก1โครินธ์13ข้อ13และบัดนี้ทั้ง3สิ่งนี้ยังดำรงอยู่คือความเชื่อความหวังและความรักแต่ความรักนั้นใหญ่ที่สุดใน3สิ่งนี้รุนแรงและท่วมท้นอย่างไรพระองค์ก็ทรงมีพระทัยให้เรารักกันและกันอย่างนั้นเหมือนกันหลายคนที่เราเรียกว่าเป็นศัตรูแท้จริงแล้วพวกเขาก็อาจเป็นคนที่เคยถูกทำร้ายให้บาดเจ็บและอยากได้รับความรักเช่นกันในฐานะสาวกผู้ติดตามพระคริสต์เราไม่มีเหตุผลใดที่จะไม่รักศัตรูเพราะการรักกันและกันไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นคำสั่งของพระเยซู1โครินธ์13ข้อ1ถึง3แม้ข้าพเจ้าจะพูดภาษาแปลกๆเป็นภาษามนุษย์หรือทูตสวรรค์ได้แต่ไม่มีความรักข้าพเจ้าเป็นเหมือนคล้องหรือฉาบที่กำลังส่งเสียงแม้ข้าพเจ้าจะเผยพระวจนะได้จะรู้ความล้ำลึกทุกอย่างและมีความรู้ทั้งสิ้นและแม้จะมีความเชื่อมากยิ่งที่จะย้ายภูเขาไปได้แต่ไม่มีความรักข้าพเจ้าก็ไม่มีค่าอะไรเลยแม้ข้าพเจ้าจะบริจาคสิ่งของข้าพเจ้าทุกอย่างหรือยอมให้เอาตัวไปเผาไฟแต่ไม่มีความรักก็จะไม่เป็นประโยชน์กับข้าพเจ้าใน1โครินธ์13เปาโลได้ลิสต์รายชื่อการกระทำที่แสดงออกถึงใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เช่นการบริจาคสิ่งของที่มีทั้งหมดให้คนยากจนและการยอมเอาตัวไปเผาไฟเพื่อผลีชีพอย่างทรมานเปาโลบอกคริสตจักรเมืองโครินธ์ว่าหากการกระทำดังกล่าวไม่ได้มีแรงจูงใจที่มาจากความรักการให้นั้นก็ไม่มีประโยชน์อันใดต่อผู้ให้เราอาจเขียนสิ่งที่เปาโลสื่อออกมาเป็นสมการได้ว่าทุกสิ่งลบความรักเท่ากับว่างเปล่า1โครินธ์13ข้อ4ถึง7ความรักนั้นก็อดทนนานและมีใจปราณีความรักไม่อิจฉาไม่อวดตัวไม่หยิ่งผยองไม่หยาบคายไม่เห็นแก่ตัวไม่ฉุนเฉียวไม่ช่างจดจำความผิดไม่ชื่นชมยินดีในความอธรรมแต่ชื่นชมยินดีในความจริงความรักทนได้ทุกอย่างเชื่ออยู่เสมอมีความหวังและความทรหดอดทนอยู่เสมอหากปราศจากความรักเราก็ไร้ค่าหากปราศจากความรักสิ่งที่เราทำก็ไร้ความหมายแต่เพราะเราได้รับความรักอันยิ่งใหญ่จากพระบิดาเราจึงรักได้อย่างที่เราถูกรักเรารักอย่างไม่กลัวเพราะในความรักไม่มีความกลัวเรารักและเห็นแก่ประโยชน์ของผู้อื่นเพราะความรักนั้นไม่เห็นแก่ตัวเราจึงเป็นไทยจากการละเมิดเพราะความรักไม่ช่างจดจำความผิดเราจึงมีชัยชนะเพราะความรักไม่มีวันเสื่อมสูญเราจึงมั่นคงเพราะความรักนั้นเป็นนิรันดร์1โครินธ์13ข้อ8ความรักไม่มีวันเสื่อมสูญแม้การเผยพระวจนะก็จะเสื่อมสลายไปแม้การพูดภาษาแปลกๆก็จะเลิกพูดกันแม้วิชาความรู้ก็จะเสื่อมสลายไปพระเจ้าทรงกำชับว่าความรักต้องเป็นแรงจูงใจเบื้องหลังทุกสิ่งที่เราทำพระเยซูเองก็ทรงเป็นแบบอย่างในการแสดงความรักให้เราเห็นผ่านชีวิตของพระองค์หลายครั้งที่เราอาจเคยทำผิดพลาดในการรักผู้อื่นหรืออาจตอบสนองต่อความรักที่พวกเขามอบให้โดยขาดความตั้งใจที่จะรักแต่ในฐานะลูกของพระเจ้าพระองค์ทรงคาดหวังให้เรารักผู้อื่นอย่างดีเลิศเพราะเราได้ถูกรักมาอย่างดีเลิศลองคิดดูว่าสถานการณ์และความสัมพันธ์ของเราจะเปลี่ยนไปมากเพียงใดหากเรารักผู้คนได้อย่างที่พระเยซูทรงรักเราแม้เราจะเปลี่ยนแปลงอดีตไม่ได้แต่ทางเลือกในอนาคตเบื้องหน้านั้นอยู่ในการตัดสินใจของเราอย่าปล่อยให้ความรู้สึกแย่ๆความเศร้าหรือความรู้สึกผิดอยู่กับหัวใจนานเกินไปแต่จงพลิกความผิดพลาด
ให้กลายเป็นบทเรียนสำหรับตนเองและผู้อื่นจงรักให้ดีเลิศอย่างที่พระเจ้าทรงรักเรายอห์น15ข้อ12บัญญัติของเราคือให้พวกท่านรักกันและกันเหมือนอย่างที่เรารักท่านยอห์น13ข้อ35ถ้าท่านรักกันและกันดังนี้แหละทุกคนก็จะรู้ว่าท่านเป็นสาวกของเราสิ่งที่ต้องใคร่ครวญในวันนี้มีเรื่องใดบ้างที่เราตั้งใจจะรักให้ดียิ่งขึ้นในสัปดาห์นี้ขอพระเจ้าทรงช่วยเราให้รักอย่างรุนแรงท่วมท้นและตั้งใจในเรื่องนั้นด้วยกันในวันนี้ให้เราอธิษฐานด้วยกันพระเจ้าที่รักเรารักพระองค์เพราะเรารู้ว่าพระองค์ทรงรักเราก่อนเราขอบคุณพระองค์ที่ทรงเป็นแบบอย่างแห่งความรักเพื่อเราจะยึดไว้และดำเนินตามขอทรงช่วยเราให้ได้เรียนรู้ที่จะรักได้อย่างพระองค์รักได้แม้คนที่เรามองว่าเป็นศัตรูรักได้แม้เมื่อเราไม่พร้อมที่จะรักเรารู้ว่าด้วยกำลังของเราทำไม่ได้แต่เราเชื่อว่าในความรักของพระคริสต์เราจะรักได้อย่างดีเลิศเราอธิษฐานในพระนามพระเยซูอาเมน